คอยดูคอยเป็นฝ่ายแบบว่าซัพพอร์ตเพื่อออกเชี่ยวนะหลวงส่วนใหญ่ก็คือทำสำรับถวายเจ้านายแต่ละพระองค์แล้วก็เวลามีงานก็จะต้องแบบทำสำรับถวายภายในงานด้วยแล้วก็แบบมันเตรียมเครื่องวัตถุดิบต่างๆแล้วก็จะมีแบบคนปรุงเหมือนเป็นแบบว่าคนคุมทั้งหมดก็จะมีลูกมือช่วยอีกทีนึงเป็นเยี่ยงนี้ถ้าลงจากอิ่งนะเพราะว่ามันคือสกิลพิเศษของความขำค่ะคือสกิลที่ทำให้เราได้เข้ามาเป็นหม่อมห้ามเนี่ยแหละเนื่องจากว่ารถมือเป็นที่ถูกใจเจ้ากรมบังหน้าใช่ไหมไม่ต้องใจคุณสุดด้วยต้องใจทุกคนเก่งมากโอ้ยยศเก่งมากยังไม่เคยได้ชิมเลยพอได้ค่ะอุ๊ยไม่ใช่แค่พอได้อาหารธรรมดาของพี่แอฟพิมเปิดนะโอ้จ้าจ้าแบบว้าวขนมธรรมดาหรอคะเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยแบบว่ามีทักษะติดตัวมาแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ต้องให้ชิมหน่อยแบบว่าชิมมาค่ะไม่มีอะไรจะพูดควันไฟแสบตามากค่ะว่าน่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศเรื่องราวของหม่อมเป็ดสวรรค์น่ะจะเกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นบรรยากาศองค์รวมการนำเสนอมันก็จะเป็นอะไรที่ดูคลาสสิกและอีกมุมนึงเนาะพิมรู้สึกว่าหลายๆคนพอพูดถึงคำว่าเล่นเครื่องกับคำว่าวางอ่ะนะจะมีทัศนคติอะไรบางอย่างอยู่จะเป็นความผิดร้ายแรงไหมเรื่องในคิดว่าจะนำเสนอในอีกมุมมองนึงที่ได้เห็นถึงการยอมรับและความเข้าใจของคนในสมัยนั้นในอีกรูปแบบนึงที่เราพยายามจะนำเสนอฝากคู่ของคุณสุดแล้วก็คุณขำรับรองว่ามีความหวานเอามาเสิร์ฟแล้วก็มีความดราม่าให้ทุกคนได้ลุ้นเอาใจช่วยมาดูกันเยอะๆค่ะเพราะเรื่องนี้ค่ะก็สวยมากเขาก็ดีมากด้วยค่ะ